เอาเล่นอยู่นั่นแหละโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวก็เป็นสมาร์ทโฟนซินโดรมเราเคยได้ยินไหมอะไรคะเป็นอะไรคะสมาร์ทโฟนซินโดรมสมาร์ทโฟนซินโดรมแล้วเป็นยังไงอะคะคนที่เป็นอาการของสมาร์ทโฟนซินโดรมเนี่ยก็คือทำอะไรอยู่เป็นเวลานานๆอย่างเช่นตอนนี้ทำอะไรโทรศัพท์ถูกไหมใช่มันเป็นยุคสมัยที่คนเราอ่ะใช้โทรศัพท์เยอะนี่ก็เป็นการที่จ้องอยู่ในลักษณะที่ตึงคออาการของมันจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีอาการตึงที่บ่าที่คอตึงที่นิ้วตึงยังไงคือมันจะกำมือไม่ได้ใช่ใช่กำมือไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเจ็บไปที่นิ้วใช่ไหมแล้วก็ใช่เลยอาการนี้เป็นอยู่เลยค่ะคือรู้สึกว่ากำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันจะตึงๆเพราะว่าเราเล่นโทรศัพท์นานนะคือตอนเนี้ยจะเป็นกันเยอะจะซื้อสิ่งของอยากได้อะไรกดโทรศัพท์อยากทานอะไรโทรศัพท์ทานเพราะเป็นช่วงที่ต้องอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านจะทำยังไงล่ะก็มีโทรศัพท์ก็สั่งอาหารมีโทรศัพท์ก็สั่งของเพราะฉะนั้นพอนานๆเข้าอย่าดูโทรศัพท์นานๆตาอาการที่จะเห็นได้ชัดอย่างนั้นเจ็บตาเขาเรียกตาแห้งใช่อาการของตาแห้งสังเกตง่ายๆพอเราจ้องปุ๊บตามันจะกระพริบแล้วพอหลับตาปุ๊บมันจะรู้สึกดีขึ้นนั่นคือการเพ่งจอเพ่งจอโทรศัพท์นานๆจะทำให้เราปวดตาผ้ามัวบางทีก็รู้สึกว่าเวียนศีรษะอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันที่เราเรียกว่าสมาร์ทโฟนซินโดรมแล้วก็จะมีอีกอย่างค่ะอันนี้ประสบการณ์ตัวเองแต่คิดว่าทุกท่านน่ะทุกคนก็ต้องมีการเช็คเรตติ้งหรือว่าเล่นอะไรสักนิดนึงแล้วก่อนจะนอนใช่ไหมคะเวลาเรานอนเป็นอย่างเงี้ยค่ะเราใช้เวลาในการเล่นโทรศัพท์ประมาณสัก10-20 นาทีเนี่ยจะรู้สึกว่าชาบริเวณมือตรงนี้หมดเลยค่ะเราก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ไหมคะอาจารย์คือบอกนิดนึงว่าสาเหตุที่ทำให้เราชาบริเวณแขนและนิ้วมือก็คือเลือดมันไม่ไปเลี้ยงเพราะว่าเราอาจจะนอนคว่ำในลักษณะนี้หรืออาจจะนั่งอยู่ในตอนนี้เลือดมันก็ไม่ไหลเวียนไปตามไปเลี้ยงตามร่างกายถูกไหมมันก็จะค้างอยู่มันก็เลยเกิดอาการชาขึ้นมาได้ถามว่าสมาร์ทโฟนซินโดรมอาการแบบนี้นวดได้ไหมได้ใช่ไหมคะแล้วเราจะมีสอนวันนี้ด้วยใช่ไหมคือวันนี้เราสอนสมาร์ทโฟนซินโดรมนะคะสำหรับอะไรสำหรับหมอนวดหรือสำหรับคนที่เนี่ยอาการแบบนี้เล่นโทรศัพท์ทำงานแบบเนี้ยเสร็จแล้วรู้สึกว่าเมื่อยทำยังไงอ่ะรู้สึกปวดตรงไหนค่ะรู้สึกปวดที่บ่าปวดที่คอใช่ไหมเราก็สามารถนวดตนเองได้ผู้เข้าอบรมวันเนี้ยได้ออฟฟิศซินโดรมไปแล้วแต่มันต้องได้สมาร์ทโฟนซินโดรมเพราะว่าคนที่อยู่คนเดียวจะทำยังไงต้องนวดตนเองเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราจะสอนการนวดตนเองแล้วพร้อมกับไฮไลท์เลยถ้าเกิดว่าคนมันจะเป็นกันเยอะแต่มันเป็นในลักษณะของคนที่เป็นนานๆเขาเรียกกันนิ้วล็อกแต่อาการมันเนี้ยอย่างน้อยคุณกำมือไม่ได้ที่เราจะสอนให้เราจะกำมือไม่ได้เราจะเจ็บรู้สึกเจ็บข้อมืออาการที่เห็นได้ชัดเลยกำมือไม่ได้เจ็บข้อมือเพราะฉะนั้นเราจะสอนการนวดที่อาจจะคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นการนวดนิ้วล็อกแต่เนี่ยแหละสาเหตุของนิ้วล็อกมันก็จะมาจากตรงนี้แหละมันต้องรู้ต้องมาก่อนว่าการมือไม่ได้เจ็บข้อมือเราจะสอนตรงนี้ผู้ที่เข้าอบรมเวิร์กช็อปวันนี้นะคะเราจะได้จะได้ตรงนี้ไปด้วยนอกจากนวดตัวเองแล้วก็ยังจะต้องได้อาการนี้เข้าไปด้วยค่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะมีการสาธิตแล้วก็สอนวิธีการนวดแล้วก็นวดตัวเองด้วยแล้วก็สาธิตนวดผู้อื่นด้วยที่เกี่ยวกับด้านเรื่องนิ้วล็อกนะคะนิ้วล็อกอันนี้ไม่ได้หมายถึงนิ้วที่มันล็อกจนแบบถึงพังผืดถึงเอ็นกล้ามเนื้ออันนี้จะสอนเฉพาะนิ้วที่ว่ากำไม่ได้มันไม่สามารถยืดได้สุดหรืออะไรไม่สบายไม่ง่ายเอาง่ายว่ามันไม่สบายนิ้วแต่สาเหตุที่เป็นนิ้วล็อกมันเกิดจากอะไรอาการมันจะเป็นเบื้องต้นมาก่อนพออาการมันเจออย่างนี้ปุ๊บอีกหน่อยมันก็จะเป็นนิ้วล็อกเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทุกคนยังไม่เคยรู้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปสอนไปดูใช่สอนวิธีการทำสอนวิธีการนวดตนเองแล้วก็อาการนิ้วตรงนี้เลยนะคะปะค่ะงั้นเราไปกันเลยนะคะ